มันเป็นภาวะต้องทนและสิ่งที่มันปลอบใจก็คือว่าเออเราตกนรกไปด้วยกันแล้วก็นี่คือสิ่งที่ปลอบใจคนไทยอยู่มีสวรอซ้ำเติมเราอยู่หลังเลือกตั้งด้วยเพราะว่าสวหลังเลือกตั้งยังไม่หายไปไหนเมื่อวานนี้มีรองนายกวิษณุเข้ากลางปฏิทินกันว่าถ้าครบวาระเนี่ยตกลงแล้วนายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้จะครบเทอมในวันที่23มีนาคม2566ก็คือช่วงต้นปีหน้าครับโดยที่คุณวิษณุเมื่อวานนี้ก็บอกว่ารัฐบาลจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลชุดใหม่ไปดำเนินการจัดงานซึ่งจะมีงานใหญ่ในปีหน้าเยอะเหมือนกันแต่ว่าตกลงแล้วก็คือว่าตามวาระเนี่ยนะฮะ23มีนาคม2566แล้วเราก็เลยหลังจากที่ท่านวิษณุกลางแผนที่นี้ได้ปฏิทินนี้ทุกคนก็เลยนั่งคิดว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมเราเลยถามท่านผู้ชมวันนี้ฮะครเราถามว่าคุณรอไหวไหมทำไมคุณวิษณุหลังสงการหล่อขึ้นเนาะวันเทเฮ้ยวันเทด้วยนะสดชื่นไงคนเนี่ยต้องเที่ยวเที่ยวแล้วสดชื่นไม่แล้วผมแกทรงใหม่ไปทอผมคุณจะสังเกตดินี่ไงตีนผมที่แบบพรึบเลยนะไม่ใช่ทรงเนี่ยดูคือผมที่ชอบสังเกตหน้าตาคนตีนผมแกแบบเหมือนคนอายุ25เลยนะครับแกยังดูหนุ่มแน่นอยู่จริงจริงจริงไปทอผมมากหรืออะไรไม่แต่ว่าเยอะมากเลยอะแล้วแว่นนี่แบบอย่างเท่เลยอะครับครับท่านวิษณุกะงั้นต้องเชื่อปฏิทินที่แกกลางดิท่านคุณหลอกกลางขนาดนี้ต้องเชื่อแล้วต้องเชื่อไม่หรอกผมว่าท่านวิษณุก็พูดไปแบบอย่างนั้นแหละว่ามันก็มีปฏิทินอย่างนั้นว่าเกิดขึ้นได้ลองผู้สื่อเขาถามสิว่าไอ้ท่านยุทธภาในช่วงอภิปรายว่าใครจะเป็นไงปฏิทินเป็นยังไงแกก็ต้องมีปฏิทินแกก็กลางให้ดูเราถามตรงๆว่าท่านผู้ชมรอไหวไหมผมรอได้นะผมทำใจไปแล้วบิ๊กตู่อยู่ครบวาระเนี่ยผมรอไม่ไหวมา8ปีแต่ก็ต้องรอไม่ละก็ปรับทัศนคติไปแล้วประยุทธ์อยู่ถึงมีนาคม66นะฮะรอไม่ไหวต้องไปเร็วกว่านี้หรือไม่คุณรอพอไหวอันนี้เราถามความรู้สึกนะเรารู้ว่าคุณอาจจะอยากมีนายกคนใหม่อยู่แล้วแต่ว่าเราถามว่าโอเคไหมทนได้ไหมแบบไม่ออกมาชุมนุม3นิ้วอะทนได้ผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ทำใจไปมันต้องทนปะไม่ผมรู้สึกมันเหมือนทนได้ไหมทนไม่ได้หรอกจริงๆแต่ว่ามันไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าพูดตรงๆในแง่หนึ่งการที่คนรู้สึกว่ายังไงประยุทธ์ก็อยู่ต่อแปลว่าเขาก็ไม่เชื่อว่าฝ่ายค้านจะเอาประยุทธ์ลงนะซึ่งแปลว่าโจทย์เนี้ยฝ่ายค้านก็ต้องพิสูจน์ใช่ไหมว่าขณะที่คนรู้สึกว่าเอ้ยยังไงตู่อยู่ครบแน่นอนเนี่ยฝ่ายค้านจะทำยังไงคนเชื่อมั่นเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยบอกตลอดว่าตู่ไปแน่ตู่ไปแน่ใช่ไหมตอนต้นปีตอนที่ walk out ก็บอกว่า walk out บ่อยๆเนี่ยตู่ไปแน่ตู่ไปแน่มันฝ่ายค้านก็มีโจทย์ตรงนี้เหมือนกันว่าคือถ้าประยุทธ์อยู่ต่อจนครบเทอมเนี่ยนะคนจะไม่เชื่อว่าฝ่ายค้านทำอะไรรัฐบาลจะไม่มีไม่มีน้ำยาป่ะไม่แล้วผมก็เชื่อว่าคนก็เชื่อว่าฝ่ายค้านทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าฝ่ายค้านไม่ได้คุมกลไกอำนาจพิเศษอะไรมันเป็นภาวะต้องทนและสิ่งที่มันปลอบใจก็คือว่าเออเราตกนรกไปด้วยกันแล้วก็นี่คือสิ่งที่ปลอบใจคนไทยอยู่มีสวรอซ้ำเติมเราอยู่หลังเลือกตั้งด้วยเพราะว่าสวหลังเลือกตั้งยังไม่หายไปไหนนะครับแต่ละคนเนี่ยทำมากินเหมือนแต่ว่าฝ่ายค้านก็งานหนักนะถ้าอย่างนี้ถ้าคนเชื่อว่าประยุทธ์อยู่ยาวในความเชื่อมั่นในฝ่ายค้านมันจะแผ่วลงไงใช่ใช่คนมันจะกลายเป็นแบบชกลมใช่ไหมคือคนเนี่ยอยากให้ฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่าฝ่ายค้านจะเป็นรัฐบาลไม่ได้ถ้าไม่มีการเลือกตั้งทีนี้ถ้าประยุทธ์อยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยฝ่ายค้านก็จะเหมือนชัดชาติเนี่ยคือคุณก็ต้องชกลมไปเรื่อยๆใช่ใช่วิจารณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็เหนื่อยไปเรื่อยๆแล้วคนอาจจะเชียร์ว่าเฮ้ยถึงเวลาก็ไม่มีน้ำยาสู้คือการเมืองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเมืองความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลหรือความขัดแย้งในขั้วของรัฐบาลกันเองทั้งสิ้นนั้นปัจจัยที่ทำให้รัฐบาลไปไม่ไปอยู่ที่รัฐบาลแตกกันเองเช่นพลังประชารัฐแตกกลุ่ม อุตมะออกไปเป็นอย่างไรกลุ่มธรรมนัสออกไปเป็นอย่างไรการเมืองปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นเพราะนั้นพอยต์มันไม่ใช่เรื่องฝ่ายค้านเลยครับครับนะฮะพูดถึงกลุ่มการเมืองกลุ่มคุณอุตมะเนี่ยนะฮะตกลงแล้วสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนแต่เขาก็ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องของการชูสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในรอบหน้าคือที่เขาจัดที่วันนี้เดี๋ยวนะวันนี้วันที่20เมษายนครับอ๋อเขาจัดที่ Impact Forum เมืองธานีวันนี้เลยฮะมีแกนนำบิ๊กๆหลายคนฮะอุตมะสาวนายนอดีตรัฐมนตรีคลังอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐวันนี้ไปคุณสนธิรัตน์ก็ไปนะคุณนิพิธอินทรสมบัติก็ไปคุณสุรนันท์เวชชาชีวะนี่คุณสุรนันท์ก็ไปครับไปก็ชัดเจนแล้วไปหลายคนแล้วก็คุณสุรนันท์เพิ่งโดนคดีไปเมื่อวานอ๋อมันมีคดีโรดโชว์แต่ว่าเขาก็สู้คดีต่อไปครับแต่ว่าตกลงแล้วงานใหญ่ที่เขาจัดในวันนี้เนี่ยเขาเป็นงานที่เขาเรียกว่าถกใหญ่จัดทับลุยเลือกตั้งสุรนันท์เวชชาชีวะมั่นใจโดนคดีทุจริตเรื่องโรดโชว์ไม่กระทบภาพของพรรคนะฮะไม่เอาประยุทธ์ดันสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกนี่
หลายคนยิ่งเนมไปคุณสุรนันท์เองหรือเปล่าที่ไม่เอาประยุทธ์ต้องถามคุณสนธิรัตน์กับอุตมะด้วยว่าเอาประยุทธ์หรือเปล่าคุณสุรนันท์จะไม่เอาประยุทธ์มากกว่าท่านอื่นๆนิดนึงใช่นะฮะแล้วคือความชัดเจนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยของพรรคนี้นี่เอางี้ดีกว่าผมแบ่งให้ดูคือผมว่าความชัดเจนของพรรคนี้มันอยู่ที่ว่าคุณเปิดตัวสมคิดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นู่นแหละไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวพรรคนี้วันนึงประยุทธ์จะไปโผล่เป็นแคนดิเดตเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเมืองไทยเนี่ยเปิดตัวแคนดิเดตนายกเนี่ยนู่นเอาแบบก่อนวันเลือกตั้งสัปดาห์สุดท้ายไม่เหมือนประเทศอื่นชูสมคิดแต่ถึงเวลาไปโหวตประยุทธ์หรือเปล่าใช่ไหมไม่มีหลายปัจจัยต้องดูพรรคอื่นก็แบบนี้ใช่ไหมประชาธิปัตย์ตอนนั้นก็ชูอภิสิทธิ์ใช่ไหมแต่ตอนหลังอภิสิทธิ์ก็เด้งก็ต้องไปโหวตประยุทธ์ภูมิใจไทยก็ชูอนุทินก็ไปบวชประยุทธ์เพราะฉะนั้นคือสาระสำคัญไม่ใช่คุณชูสมคิดหรอกสาระสำคัญคุณพูดเลยเปล่าว่าโหเด็ดเต็นขาเนี่ยพรรคผมไม่ยกมือให้ประยุทธ์ต่อให้สมคิดไม่ได้เป็นแคนดิเดตไม่แพ้เนี่ยผมยังไงก็ไม่ยกมือเขาไม่เอาเขาว่าโหเด็ดเต็นขาคือไอ้คำพูดว่าพรรคผมบวชพรรคผมเสนอสมคิดเนี่ยอย่าพูดเพราะภูมิใจไทยก็เสนออนุทินแต่ก็บวชประยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแค่คุณพูดว่าเสนอสมคิดเนี่ย meaningless แล้วเราก็ถ้าเกิดคุณสุรนันท์ประชาชนเคยถูกต้มมาแล้วในปี62ว่าหลายพรรคบอกว่าบอกเลยไม่มีทางเขาจะมาบอกว่าเขาจะไม่มีทางชูประยุทธ์เนี่ยนะไม่มีทางงั้นผมไม่เชื่องั้นผมไม่เชื่อแต่ว่าประเด็นคือพรรคการเมืองไหนก็ตามที่อ้างว่าเราไม่หนุนประยุทธ์เพราะเรามีแคนดิเดตของนายกตัวเองเนี่ยประชาชนเห็นจากปี62ได้กันว่าการที่พรรคคุณมีแคนดิเดตนายกเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่หนุนประยุทธ์เพราะทุกพรรคมีแคนดิเดตนายกหมดทุกพรรคมันต้องมีหมดนะเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดว่าผมไม่หนุนประยุทธ์เพราะพรรคผมมีแคนดิเดตนายกของตัวเองเนี่ยมันไปไม่รอดคือนี่ปี65มันไม่ใช่ปี62แล้วไงเห็นเหตุการณ์โกหกมาแล้วมันเวิร์กในกรณีที่ถ้าคุณสมคิดตอนนี้แบบโอ้โหราศีจับแล้วก็ได้เป็นชัวร์ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันใช่มั้ยเสียงผมไม่เชื่อคือมันต้องเลิกพึ่งประยุทธ์แล้วต้องชูสมคิดเต็มตัวอย่าลังเลชูสมคิดคือไม่ใช่ชูเต็มตัวอย่างเดียวต้องบอกด้วยว่าถึงสมคิดไม่ได้เป็นนายกพรรคเราก็ไม่หนุนประยุทธ์เป็นนายกโอเคมือของพรรคเราจะไม่ยกให้ประยุทธ์เลยกล้าพูดอย่างนี้หรือเปล่าคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ผมท้าเลยครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็มีพรรคเพื่อไทยเขาเคลื่อนไหวเหมือนกันคุณประเสริฐจันทร์รุ่งทองส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเขาบอกว่าเพื่อไทยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่24เมษายนเอาก็สุดสัปดาห์นี้ทั้งนั้นเลยครับแลนด์สไลด์เพื่อไทยทุกคนเพื่อคนไทยทุกคนนะครับซึ่งคุณประเสริฐเขาบอกว่ามุ่งหมายที่จะใช้เวทีการประชุมใหญ่ของพรรคครั้งนี้ในการสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตต่างอันเกิดจากความผิดพลาดบกพร่องของรัฐบาลที่ไร้ความสามารถและไร้ประสิทธิภาพของยุคนี้การประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์เพื่อไทยเพื่อคนไทยทุกคนจะดำเนินการประชุม2ช่วงคุณชูวัตร24เมษายนนี้เลยนะฮะก็คือช่วงเช้าจะเป็นบรรยายหัวข้อด้านการเมืองส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ครับช่วงเช้าบรรยายนี้ก็ตัวใหญ่ๆหมดเลยฮะก็คุณชัยเกษมนิติสิริคุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคใช่ไหมฮะมีคุณจตุรนต์ฉายแสงในฐานะประธานยุทธศาสตร์ทิศทางทางการเมืองแล้วก็มีคุณแพทองธารชินวัตรด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีเวนต์ใหญ่นะฮะ